กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดการเร่งรัดความสามารถการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการกระจายความรู้และเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่างๆผลักดันเศรษฐกิจ 4.4 ล้านล้านบาทนอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Model สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการเงินจาก18หน่วยงานหนุนการลงทุนให้เกิดผลกระทบไม่น้อยกว่า 40,000 ล้านบาทและมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า 50,000 คนโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถาเรื่อง BCG Model เศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมด้วยดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือในครั้งนี้โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมสัมปทา BCG ในครั้งนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการตามรัฐบาลวิถีใหม่ที่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนอนาคตไทยทำงานเชิงรุกก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังของคนไทยร่วมกันสร้างชาติพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งทางรัฐบาลขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากซึ่งทางรัฐบาลพร้อมทำความเข้าใจและร่วมมือกับประชาชนขับเคลื่อนการทำงานในลักษณะของ New Normal หรือโลกยุคใหม่โดยสนับสนุนงบประมาณตลอดจนให้การสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือวัตถุกรรมใหม่เรามีทางภาพมาเยอะแยะไปหมดหลายเรื่องด้วยกันเรื่องอาหารเรื่องเกษตรเรื่องการแพทย์การท่องเที่ยวบริการเยอะแยะหมดที่สำคัญก็คือมีอาหารอร่อยธรรมชาติสวยงามมีรอยยิ้มสยามสิ่งเหล่านี้มันไม่ค่อยได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพเท่าใดนักมันเกิดจากปัญหาอื่นมันแทรกซ้อนเข้ามาด้วยอะไรด้วยวันนี้ก็เลยมีแถมมาด้วยโควิดเข้ามาอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็หวังจริงๆว่าโครงการ BCG จะเป็นโครงการที่นำพาประเทศไปสู่ความเจริญเติบโตที่เรียกว่ามีรายได้สูงต่อไปในอนาคตขณะเดียวกันก็จะดูแลปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมได้มากนะครับเพราะว่าเราทำจนครบวงจรนะแล้วก็เป็นการเพิ่มสินค้าที่มีคุณภาพนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำว่าทุกฝ่ายจะต้องร่วมการพัฒนาทุกพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถิติรายได้น้อยต้องหาแนวทางให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการทำงานวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจยุคหลังโควิด-19 โดยมุ่งมั่นเปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสของประเทศเน้นสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกให้ประเทศไทยและคนไทยมีความมั่นคงทั้งด้านอาหารสุขภาพพลังงานประชาชนมีงานทำเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและโอกาสใหม่ของประเทศพร้อมพลิกฟื้นเศรษฐกิจผนึกกำลังทุกภาคส่วนตามแนวทางการทำงานรวมไทยสร้างชาติ